เข้มข้นแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆมันกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ยากราบรื่นดีทุกอย่างค่ะแล้วก็น้องๆจะต้องมาแสดงความสามารถในเรื่องของการร่ายรำด้วยเวทีอื่นอาจจะมีแค่การโชว์ชุดสตรีข้ามเพศมีความสามารถในการทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องทำอย่างเดียวมาดูซิว่ามิสทานของเราเนี่ยจะทำในเกี่ยวกับวัฒนธรรมในมิติด้านของการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้ดีแค่ไหนเรื่องของเวทีเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราได้สปอนเซอร์นะคะที่เป็นดาเทอร์กันก็คือพี่หน่อยหมอลำไอดอลนะคะซึ่งบอกเลยว่าเวทีเนี้ยเป็นการตั้งครั้งแรกเพราะว่าตอนนี้สาวกหมอลำจะรู้ว่าเป็นการปิดซีซั่นแล้วเวทีที่มาจัดตั้งวันนี้เป็นการเอ็กซ์กันของสาวน้อยเพชรแป้นแพงหมอลำไอดอลและเป็นการจัดตั้งครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการเซตไฟเซตเวทีเห็นหน้าตาเวทีพี่ขนลุกเห็นไหมว่าเดคอเรทเป็นมงกุฎซึ่งเขากำหนดมาแล้วค่ะว่าเราจะได้เป็นเวทีแรกที่ได้เกียรติใช้เวทีใหม่ของวงใหม่น้องใหม่แต่สิ่งที่มันมหัศจรรย์ที่สุดคือเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเปิดโอกาสให้กลุ่ม LGBT ได้มาปักหมุดตรงนี้เป็นที่ลานคนเมืองคนไทยและคุณกรุงเทพมหานครถ้าพูดถึงว่านี่คือหนึ่ง destination ที่ทั่วโลกจะต้องรู้จักว่าเสาชิงช้าเป็นหนึ่ง destination ที่จะต้องมาและวันนี้มิสทานไทยแลนด์ได้มาปักหมุดที่นี่แล้วครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆมากๆเลยครับโอ้โหพูดเลยนะครับว่าอย่างที่บอกว่าคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอรู้จักกับเฮียหน่อยอยู่แล้วคนแรกที่คุณหมอพูดถึงก็คือเฮียหน่อยเลยว่าโทรกิ้งเลยว่าเฮียหน่อยคุณหมอจะจัดอันนี้ผมก็มาดูทีกันแล้วคุณหมอตอบตรงว่างั้นผมจะเอาเวทีที่ข้าไม่เปิดเผยที่ไหนมาเป็นที่นี่ที่แรกและวันนี้ที่เราเห็นเวทีนี้คือเป็นเวทีใหม่ล่าสุดใหม่เอี่ยมที่ยังไม่เคยเล่นที่ไหนมาเป็นที่นี่ที่แรกครับครับอันดับแรกนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาอาจารย์ทุกท่านนะครับเกียรติและดีไซเนอร์ทุกท่านนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราปีนี้มันคือการร่ายรำของประเทศไทยที่รวมทุกภาคเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคระดับปรมาจารย์ครูไก่สุรจันดาเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีบัณฑิตพัฒนศิลป์เรื่องวัฒนธรรมต้องให้ครูไก่เลยครับโอ้โหรายการคุณพระช่วยก็ต้องเป็นครูไก่ส่วนเรื่องผ้าโอ้โหต้องคนนี้เลยครับครูบิ๊กพีระมนชนวัฒน์ไม่ว่าผ้าโขนละครสมเด็จพระนางเจ้าหรือชุดโฆษณาริเจนซี่ที่เราเห็นกันเป็นสิ่งที่ครูได้รังสรรค์มาให้กับประเทศนี้รวมถึงทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือพี่ฝุ่นหอสูงไม่ว่าพี่เกมสุขุนจันทร์ภาคอีสานคุณบิวตี้โรสภาคใต้ก็เป็นคอเทียปาเต้โอ้โหรวมปรมาจารย์จากทั่วประเทศไทยเลยครับถือว่าให้เกียรติกับเวทีมิตรทานครับในแต่ละรอบเหมือนเปลี่ยนกรรมการทุกรอบเลยครับเพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งแต่ละรอบสังเกตไหมว่าไม่เหมือนกันในเรื่องของความสามารถเราก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมาตัดสินเพื่อความโปร่งใสและชัดเจนบอกนะตรงนี้เลยว่ามิสทานไทยแลนด์ไม่มีการล็อกกันเส้นใดทั้งสิ้นวันมัชชานะคะเงือกสาวน้อยที่เป็นชุดร่วมสมัยนะคะเพราะว่าเมืองตาดเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลนะคะน้องก็อยากจะพรีเซนต์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวเมืองตาดกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะมีนนะคะมิสทรานฉะเชิงเซาค่ะวันนี้มีนมาในชุดของล้านนาอาพรฟ้อนนางเหลียวค่ะก็คือศิลปะที่หายสาบสูญมาตั้งแต่รัชกาลที่6นะคะของทางล้านนาค่ะ
ถ้าพูดถึงชื่อทุกคนก็ไม่คุ้นอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้ทักนำศิลปะแบบแผนของล้านนาเนี่ยมาที่รัตนโกสินทร์ทางเสาชิงช้าเนาะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งนะคะนกสุดาสารีนนท์มิตรพานดุเรียงค่ะถ้ามาในชุดอย่างนี้ทุกคนต้องรู้สักนะคะเป็นการแสดงรำอัปสราจากดุรีรำนะคะของปราสาทพนมรุ้งค่ะยังไงก็ได้นะคะฝากเป็นแฟนนางงามทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ดุรีรำด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอลิซวิษณุอัพสมบูรณ์มิสทานแม่ห้องสอนค่ะวันนี้ก็จะมารำฟ้อนนกหูกลางค่ะสวัสดีค่ะวีนัทนะคะชนกาธนสโสพลค่ะมิสทานนครนายกนะคะวันนี้มาในชุดธิดาสาเกตนครนะคะสวัสดีค่ะพีนัทนะคะชัตรีนัทสิริโสภามิสทานพะเยาค่ะวันนี้มาในชื่อชุดนางลำนางไห่คอยอ้ายค่ะสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะอธิราแก้วพรมนะคะมิทานขอนแก่นค่ะมาในชุดอัปสราค่ะสวัสดีค่ะดาวเหนือชยาชาญอาวุธมิสทานพิษณุโลกค่ะมาในชุด Amazing นางโกรบมังคละค่ะวันนี้จะมาโชว์รำมังคละสุดเด็ดของพิษณุโลกค่ะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากทางงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากมิสทานแบบต้อนรับอย่างดีแบบสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยตั้งใจซ้อมมากๆนะคะสำหรับพวกเราเต็มที่มากเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะตัวเล็กคาราด้าจินพัฒนะคะมิสทรานสุราษฎร์ธานีค่ะชุดในวันนี้นะคะมาในธีมเงาะป่าซาไก่ค่ะก็เลยหยิบยกผ้าของปักใต้นะคะแล้วก็เป็นลูกปัดของชาวปักใต้นะคะที่นางสารในชุดนี้ก็เป็นของปักใต้หมดเลยค่ะส่วนโชว์การแสดงในวันนี้นะคะเป็นโชว์ของนางลำหับค่ะกัลยานะคะซึ่งตอนจบนะคะจะเอาตอนที่นางลำหับเสียใจนะคะมาโชว์แสดงในวันนี้ในรอบรัตยาอาภรณ์ของเวทีมิสทรานไทยแลนด์ค่ะค่ะอลิซอลิซาใช่ได้ค่ะหนูจะได้เป็นนางแมวแมวสีสว่างด้วยจ้ามาแห่นางแมวขอฝนอันฝนตกมือดีก็ขออภัยด้วยค่ะเด้อบอกเลยนะคะใน EP นี้นะคะในรอบนัตยาพรนะคะเวทีใหญ่มากแล้วก็จอ LED เนี่ยใหญ่อลังการมากส่วนใครที่อยากจะมาเจอพวกเรานะคะก็มาเจอได้ที่ลานคนเมืองนะคะลานคนเมืองสารวัตรในกรุงเทพด้วยค่ะเด้อเวทีใหญ่ครับโคตรมาเบิ่งเด้อสวยหลีชุดที่สวมใส่วันนี้นะคะก็เป็นชุดมุสลิมของพื้นบ้านที่ชุมชนที่เกาะสุกรค่ะสวัสดีค่ะบุ้มนะคะแล้วก็พาเป็นสลัดค่ะมิชาทัพความสีของร้านนะคะชุดที่สวมใส่วันนี้เป็นสาวทาสีผ่านทาตัวเมียนะคะเดี๋ยวตอนเราได้ต้องใส่หน้ากากลงไปด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับมาจนมาถึงรอบวันนี้แล้วก็ตื่นพูดตรงๆเลยว่าแบบว่าแต่ละรอบคือแบบว่ามันเป็นการชาเลนจ์มากใครจะคิดว่าเวทีทรานส์จะแบบให้แสดงใช่ให้แสดงแบบความสามารถใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้นะคะเวทีก็ใหญ่มากๆเลยค่ะบอกเลยว่าทุกวันคือวันไฟนอลใช่ค่ะจัดเต็มทุกวันจริงๆทุกวันล้วนแล้วแต่มีการเซอร์ไพรส์ค่ะ